ัวเนี่ยใครจะไปคิดระดับปลัดอำเภอนะทะเลาะกับเมียของตัวเองสุดท้ายตบเมียตัวเองกระทืบซ้ำต่อหน้าลูกเขาคุณผู้ชมนี่คือร่องรอยบาดแผลแล้วมีรอยช้ำทั้งตัวลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะฮะคุณผู้ชมดอกแรกเลยนี่คือคุณมายเธอกำลังจะอาบน้ำแล้วตัวของปลัดอำเภอคนนี้จะมาเอากุญแจรถแล้วเดินออกไปกุญแจรถของใครของคุณมาของคุณมายฮะคุณผู้ชมเธอก็เลยต้องวิ่งมาทั้งเปลือยเปล่ามาแย่งกุญแจรถแต่พอเขาออกไปอารมณ์มันยังค้างดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะพยายามจะทุบพังประตูย้อนกลับเข้ามาเพื่อทำร้ายคุณมายพยาวแล้วพยายามจะทุบประตูด้านหน้าเข้าไม่ได้อ้อมาเข้าประตูด้านข้างแล้วกระทืบคุณมายเลยแล้วสักพักหนึ่งนะฮะจะมีช็อตที่เขาหยิบกีตาร์ฟาดแล้วก็ทุ่มลงพื้นพังเสียหายเละเทะเลยคุณผู้ชมความคลั่งของปลัดอำเภอคนนี้เราได้คุยกับคุณไม้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอไปแจ้งความนะครับแล้วเธอก็บอกว่าเธอมีลูกติดเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจคบกับปลัดอำเภอคนนี้คบกันพักหนึ่งเขาขอมาพักที่บ้านคืนหนึ่งเธอก็อนุญาตแต่ปรากฏว่าตอนที่ตกลงกันว่าให้ไปนอนห้องลูกชายนะแต่จับได้ว่าเขาแอบไปคุยกับคนอื่นเธอก็เลยเข้าไปถามดีๆนี่แหละคุยกับใครหรือเปล่าเท่านั้นแหละฮะไม่พอใจแล้วสิ่งที่เธอโดนจากคนที่เธอรักแล้วก็คิดว่าเขาเป็นปลัดอำเภอน่าจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ใช่มากระทืบประชาชนแบบนี้กุญแจรถพี่ก็เลยมาดึงว่าเอากุญแจรถฉันคืนมาหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยเกิดที่เขาทุบตีพี่ในคลิปอะค่ะแล้วก็นั่นแหละพอเขาทุบตีพี่ฝังตกบันไดไปแล้วเตะพี่เตะจนแบบช้ำไปทั้งตัวค่ะวันนั้นแล้วก็ทีนี้พี่ก็เรียกลูกชายมาให้ช่วยปิดประตูเราก็ปิดประตูแล้วอยู่ในบ้านทีนี้เขาออกไปแล้วเขาก็กลับมาอีกรอบค่ะมาเพื่อถีบประตูที่เห็นนะคะถีบประตูแล้วก็เข้ามาในบ้านเพื่อที่จะไปทำร้ายเราอีกรอบหนึ่งแต่เราเข้ามาห้องปะค่ะหึงหวงนิดหน่อยเองเราก็คือทางคุณไม้ก็บอกว่ามันก็เป็นความหึงหวงอะเนาะอารมณ์ของผู้หญิงแต่ก็ถามกันดีๆแล้วก็ไม่คิดว่าเธอจะถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้กวางเชื่อไหมถูกเตะซี่โครงหักสองซี่แล้วคุณไม้บอกไปขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอนะฮะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของปลัดคนนี้เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุณไปจัดการกันเองแล้วกันอันนี้มันเป็นเรื่องความรุนแรงแล้วแหละมันมีการทำร้ายร่างกายจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บมีใบรับรองแพทย์ไหมคุณหมายเอาไปประกอบในการแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมได้นะคะ